อีกหนึ่งทางที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการจราจรบนเส้นทางถนนสายหลักก็คือมอเตอร์เวย์ใหม่ที่มีการเปิดใหม่อย่างวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่มอเตอร์เวย์สาย M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเป็นการเปิดทดลองใช้งานชั่วคราวซึ่งในช่วงนี้ฟรีด้วยนะมันดีมากๆเลยเพราะว่าคนที่ต้องเดินต้องการเดินทางไปภาคตะวันตกเนี่ยนะครับสามารถเดินทางจากนครปฐมไปกาญจนบุรีเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงข้ามจังหวัดได้แบบคนละฝั่งเลยนะแล้วระยะทดลองอย่างที่บอกไปว่าไม่เก็บค่าเดินทางนะครับทีนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราครับคุณพิษณุสอนยางสูงรายงานมาจากที่จังหวัดกาญจนบุรีครับคุณพิษณุสอนเชิญครับขอบคุณครับมาที่ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณถนนมอเตอร์เวย์สาย M81 บางใหญ่กาญจนบุรีซึ่งเพิ่งจะมีการเปิดใช้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกวันนี้เป็นวันที่2ครับบรรยากาศถือว่าวันนี้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางนี้ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะครับก็ตอนนี้นะครับมาถึง3มกราคมตอนนี้ยังไม่เก็บค่าผ่านทางนะครับโดยบรรยากาศในขณะนี้นะครับการเดินทางของประชาชนที่ใช้เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81บางใหญ่กาญจนบุรีขณะนี้ก็พบว่ามีรถที่สัญจรผ่านเข้ามายังจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งในระยะแรกนี้นะครับจะเปิดใช้เส้นทางตั้งแต่ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกมายังด่านกาญจนบุรีระยะทางอยู่ที่51กิโลเมตรนะครับกำหนดความเร็วไว้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นได้เฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นแล้วก็ยังไม่มีการเก็บค่าผ่านทางครับโดยนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ท่านก็เดินทางมาเปิดใช้ทางหลวงพิเศษสายนี้ตั้งแต่ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกไปจนถึงด่านกาญจนบุรีโดยก็เน้นย้ำนะหลายเรื่องโดยให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับดูแลความปลอดภัยในการเดินทางไฟส่องสว่างรวมไปถึงจุดที่ขึ้นลงมอเตอร์เวย์ที่จะเป็นคอขวดนะให้บริหารจัดการไม่ให้เกิดปริมาณรถที่หนาแน่นจนเกินไปครับนี้เราจะเปิดประมาณ7วันนะครับก็วันนี้ตั้งแต่หลังจากเปิดเมื่อกี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่3นะครับจะเปิดให้ใช้อีกครั้งหนึ่งก็ช่วงสงกรานต์นะครับสงกรานต์เนี่ยจะเปิดถาวรก็คือที่เดิมจุดเดิมนะครับกาญจนบุรีนครปฐมแต่จะเพิ่มเติมก็คือทางขึ้นลงครับทางขึ้นลงก็จะแล้วเสร็จแล้วก็จะเปิดยาวหลังสงกรานต์คือช่วง51กิโลเมตรนี้นะครับแล้วก็ทยอยเสร็จประมาณสิ้นปี67ปีใหม่ปีหน้าของปี67ทุกอย่าง 100% ในการเปิดยาวและนอกจากนี้นะครับผมได้สังเกตนะครับปริมาณรถที่เข้ามาในพื้นที่ของกาญจนบุรีเมื่อลงมอเตอร์เวย์มาแล้วเนี่ยก็จะผ่านไปยังบริเวณสี่แยกวังสารพีนะซึ่งก็จะเป็นจุดที่แยกไปยังตัวเมืองกาญจนบุรีแล้วก็พื้นที่ของถนนเลี่ยงเมืองไปยังตำบลแก่งเซียนจุดนี้จะมีรถสะสมค่อนข้างมากนะครับซึ่งกรมทางหลวงมีการจัดทำป้ายบอกทางนะครับเป็นเส้นทางเลี่ยงซึ่งหากลงมาจากมอเตอร์เวย์ที่ตำบลหนองขาวที่กาญจนบุรีก็จะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนแต่ก็แนะนำว่าหากจะมาเส้นทางเลี่ยงก็มาช่วงกลางวันเพราะว่ากลางคืนเส้นทางเลี่ยงอาจจะยังไม่ค่อยสะดวกเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ในระยะแรกนะครับก็จะเปิดใช้นะครับไปจนถึงช่วงวันที่3มกราคมปี2567ตอนนี้ไม่เก็บค่าผ่านทางนะครับแต่ว่าหากใครเดินทางมาตอนนี้มีจุดบริการประชาชนนะแต่ว่าสถานีบริการน้ำมันยังไม่มีเพราะฉะนั้น51กิโลเมตรที่จะเดินทางมายังมอเตอร์เวย์สายนี้นะฮะก็เติมน้ำมันมาก่อนด้วยนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับที่มอเตอร์เวย์สาย M81 บางใหญ่กาญจนบุรีครับขอบคุณมากครับคุณพิษณุสอนยางสูงนะครับรายงานมาจากที่มอเตอร์เวย์เส้นใหม่เลยนะครับ M81 เพิ่งเปิดเมื่อวานวันแรกแต่คนทราบเพราะว่าประชาสัมพันธ์กันก่อนหน้านี้แล้ว51กิโลข้ามจากนครปฐมไปกาญจนบุรีใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นแต่ต้องระวังช่วงคอขวดตอนทางขึ้นมอเตอร์เวย์นะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่คุณพิษณุสอนทิ้งท้ายไว้อย่าลืมว่าตอนเนี้ยมันเป็นเส้นทางใหม่สถานีน้ำมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นยังไม่มีนะต้องเติมให้แบบใช่ค่ะเอาให้พอก่อนนะเติมให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปใช่ค่ะ